ถ้าเรามองเห็นตัวเราจะไม่มีโทษคนอื่นมาปะปนส่วนจิตของเราเป็นมัญญาทั้งหลายทั้งปวงบุญเก่าเรามีก็บุญเรามีสองอย่างบุญเก่าบุญใหม่เราเกิดมาเป็นคนมีหน้าตาดีมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีปัญญามีพ่อแม่เลี้ยงมาดีเกินวัยอายุยืนขนาดนี้ก็เป็นบุญเก่าบุญใหม่ต้องเพิ่มอีกถ้าบุญใหม่ไม่พอก็ตัดรอนใช่ป่ะตันกรรมมันตัดบางทีเรากำลังทำมากินพอดีตายพอดีกำลังมาดีจะตั้งเนื้อตั้งตัวก็ตายเพราะบุญใหม่ไม่ค่อยเพิ่มการงานของพระเราในที่เราไม่ค่อยมีกำลังพกเพียงตามกุฏิถ้าวัดเช้าวัดเย็นเป็นเข้าเฝ้าพุทธเจ้านั้นแต่ถ้าเราอยู่วัดไม่ค่อยเข้าเฝ้าพุทธเจ้าแสดงว่าห่างจากวัดจิตใจไม่ได้อยู่ในวัดไม่ว่าพระเนรในที่นั้นเราในเด็กผมเลยจะมาบวชมาไม่ค่อยขัดทำวัดเช้าวัดเย็นเลยมาเฝ้าพุทธเจ้าท่านถ้าคิดเป็นรูปธรรมเป็นบุญคงมากมายไม่เกินก็ทำให้ประมาททำหน้าที่ทุกอย่างก่อนลุกก่อนตื่นขึ้นมาเราต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับความสะดวกขอบคุณลมหายใจที่เราได้มีโอกาสได้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่บุคคลมาทำบุญทำทานถ้าที่น้ำไปลมถ้าที่น้ำเวทนาถึงนั้นทางการทางสายของเราต้องขอบคุณเราที่ทำอิจฉาแล้วก็ค่อยลุกจากที่นอนไปก่อนแล้วก็ทิศทางลงไปแต่วันนี้เรามีลมหายใจมีคุณงามมีความกำลังจะทำความดีต่อเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเงินทองอะไรมาเทมาร่างกายเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนั่นได้ว่าเราต้องให้ก่อนเจอในสิ่งที่ดีสิ่งไหนไม่ดีก็อย่าไปพูดเริ่มต้นที่ดีทำดีได้ทำดีไปก็จิตก็ตัวที่ไม่ดีมันเข้าถึงจิตใจเราไม่ได้เพราะเราตั้งจิตอธิษฐานได้ก่อนลุกก่อนวันใหม่เหมือนคนใครพูดไม่ดีเหมือนจ้างคนไหนพูดไม่ดีเราก็จะรู้ใจแล้วตั้งสัจจะว่าฟังเสียดีๆทำเสียดีๆมีกำลังยืนก็ราบรื่นไปไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเงินทองก็ไหลมาเทมาไม่ต้องไปเรียนต้องไม่ต้องไปเดินขอใครก็ได้กับเพื่อนไปยานพาหนะเราก็มีไม่ต้องไปลงทุนซื้อมันติดฐานต่อไปเรื่อยๆจนวันตายสวัสดีนี่แหละคนเราต้องให้พรตัวเรานี่แหละแล้วต้องทำปฏิบัติด้วยวันที่เราจะมาตีสามครึ่งตอนที่เดินจงกรมต้องลุกมาจนทีเราให้พรเราแล้วก็เดินปฏิบัติดูพุทโธดูลงนะอย่าไปโอนเงินใครช้าใครช่างมันมาที่ตีเท้าเร็วยอมละมาที่ล่าช้าเราต้องรีบเอาตัวเราช่วยตัวเราถึงมาเดินตรงสวดมนต์ลอยพระไปทำแบบนี้จิตใจมันคงมั่นคงมั่งคั่งไม่ไปรู้โทษใครใครที่เกียดตนตั้งก็เวลาเราไปตายไปไม่มีใครไปกับเราถ้าเราบุญมากเข้าไปนู่นไปมันกับดิบเกลียดที่ไปไกลแสนไกลไปสูงแสนสูงไปก็กำลังเวลาต้องจงเชื่อตัวเราว่าเราทำดีต้องมีพลังในจิตลึกๆมีจิตใจสำนึกไม่ประมาทแต่อย่าไปบางทีคนพูดมาก็อย่าไปเชื่อทุกคำก็เพียงแต่ฟังไว้เราต้องปฏิบัติไปต้องดูทดสอบก็ปฏิธรรมะเป็นรู้ได้เฉพาะตนถ้าเราอยากรู้ต้องลงมือทำปฏิบัติการที่เราเชื่อหลังเราบวชเป็นสิบแปดก็ดีอยู่วัดวารังก็ดีอย่าไปละเลยอย่าประมาทและไม่ประมาทถ้าประมาทแล้วก็จะมืดบอดก้าวอะไรก็เก่าแต่ละขามันก็ตึงสอกเก่ามันกล้องเนื้อกล้องตัวยายๆที่มาบวชตั้งใจมาบวชวันนี้เราจะวัดยันต์ต้องขึ้นไปเช้ามาสวดมนต์ไหว้พระยังไม่มีในที่ไหนเกิดมานั่งก่อนเลยน้อยที่จะมีเดินมาควรจะตึงนี้ก็ใช้เวลาแต่เราต้องมาที่เดินก้าวจากกุฏิบันไดเราต้องพุทโธแล้วกว่าจะตึงที่สวดมนต์แล้วก็ได้พุทโธอะไรครับพุทโธธัมโมสังโฆไปหรือเราภาวนาอาจจะใช้พุทโธหรือธัมโมสังโฆถึงคุณพระพุทธธรรมสงฆ์หรือถึงกายของเราเต็มไปด้วยไม้สาหรือความตายของเราก็เดินมาจากที่ที่นอนเราก็ได้บุญนั้นแหละมีปัญญาได้ก็ต้นที่เราไม่ประมาท
ทำแบบนี้ทุกวันเป็นความเป็นจริงที่เราก็ใส่ฌานไปจนจะก็จะลมหมดลมหายใจก่อนที่ดีๆของความเป็นจริงกับความที่เราคิดดีไม่เพ่งโทษใครไม่ดูใครไม่ว่าใครต่อเราการบวชมาดีเราสอนวิชาผลพระบวชใหม่เพื่อหลวงพ่อได้สอนต่อเนื่องนะเวลาสอนครั้งนี้ให้จำไว้บวชมาแล้วต้องทำหน้าที่ความเป็นพระยันมันเพียงสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานศึกษาพระธรรมวินัยเป็นบาตรตนอย่าโยมเรียนชีวิตต่อไปจะไม่สอนตนแล้วถ้าเขาไม่ทำตามก็แล้วแต่ส่วนมากเขาเปลืองคำพูดได้ตรงอย่าเลี้ยงไม่โตเราต้องพูดน้อยที่สุดไม่งั้นคุณยายไม่ตั้งใจมารักษาศีลวันนี้ก็ทำการสวดมนต์ด้วยครับไม่ต้องไปทำอะไรมาปิดปัสสาวะตอนเย็นใบมาติดกองหรือทำอะไรคือดูแลต้องพูดต้องไปด้วยกวาดไปด้วยพิจารณาธรรมใบมาบนเป็นอะไรอย่างทุกอย่างนะจ๊ะใครไม่ทำเราต้องรีบมาแล้วบันทาวุลไม่เพ่งโทษใครใครไม่ทำไปที่ทางแต่เรามาบวชเอาบุญอย่าไปโอนเองแต่คนใช้เราคิดประโยชน์ปิดหน้าที่เราไม่ต้องไปทำให้เรามาบวชเพื่อทำคุณงามความดีแต่คนจะมีมือทั้งคนจะได้ไม่ได้ใช้งานที่บางครั้งบางครั้งที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมไปนะคนเราที่นั้นต้องดูคนใช้คนใช้ต้องไม่ใช้เราคนทำให้ไม่ควรทำเราต้องพิจารณาเราไม่ได้มาบวชเพื่อรับใช้คนอื่นมากกว่ามาปฏิบัติธรรมภาษาจีนคิดเราเป็นสมาธิเป็นบุญเราก็มีความมั่นใจเมื่อปฏิบัติวันนี้วันนี้ความรู้สึกว่าเราปฏิบัติภาคภูมิใจมีความสุขมีความภูมิใจเคยเมื่ออยู่กับเราจะเป็นทุกข์ขึ้นมามาบทเอาคุณธรรมจริยธรรมสังเกตทางการทางยุทธ์ทางความสุขใจนั้นอ่อนธรรมะให้ไปเมื่อเราเลือดเราไม่ดีก็เปลี่ยนเลือดออกให้เลือดดีที่เราไม่คุ้นเคยกับสิ่งไม่ดีกับทุกข์ทนเราต้องเปลี่ยนความนึกคิดที่เป็นหลักธรรมครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์มีหลายท่านที่พูดถึงพระนิพพานท่านก็บรรลุพระนิพพานเป็นพระอรหันต์เยอะแยะไปแล้วก็เอาธรรมะมาฟังของท่านไปแต่จะไปมวนจะหลงไหลมืดบอดก็ที่เราไม่ได้ตายไปก็มีหนทางที่จะไปลบไปเปรตสุรกายเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เลี้ยงเอาแต่ทำใจดีๆแต่ก็ต้องทำใจเราเมื่อบวชเอาบุญแล้วเป็นคนต้องได้ทำไม่มีใครช่วยเราเราทำแล้วก็ได้เราแต่เราปวดเจ็บไข้ในป่วยต้องดิ้นรนก็ถ้าไปช้ามันหมดโอกาสก็เวลาเหมือนกันความดีไม่รอใครกิเลสมันติดเนื้อติดตัวเรามาติดพบติดชาติแล้วจะไปลังเลก็เสียท่าของกิเลสของการเวียนว่ายตายเกิดตายไปแล้วสมุทรชาติที่จะมาทำบุญนั่งสมาธิเราต้องคิดกระตุ้นที่เราทุกการที่ว่าใช้ยากระตุ้นยาที่แรงๆให้สมองเรามันคือที่ว่าการทำความดีมันยากอย่าไปโอนเองทำไปอายุเรายังไม่มากเกินไปเวลาเรียนที่อายุมากไปมาทุกคนเดินไปวิ่งกำลังกายก่อนจะเลือดในสมองตีเกินเวลาแล้วนอนบนติดเตียงไปก็หมดโอกาสจะไปวัดไปว่าก็ไปไม่ได้แล้วจะลูกหลานจะส่งมาก็คนเราทุกวันลูกหลานจะยากลำบากที่จะส่งให้คุณย่าตายายพ่อแม่เรามาทำบุญยากสมัยที่คนเดินมาวัดเราต้องรีบความรีบไปเพราะบุญเก่าเรามีเลยบุญใหม่ต้องเพิ่มให้มันมากขึ้นทำไมที่เราจะเกิดความสมดุลไม่เครียดไม่ซีเรียสไม่มองเป็นโทษใครอยู่กลางกลางก่อนอาหารที่ดีที่ดีถ้าจิตใจเราไม่ค่อยดีก็เปลี่ยนเลือดใหม่คือเปลี่ยนหลักธรรมใหม่พอเดินไปก็สบายยิ้มแย้มเฉยใสไปไม่ได้เป็นคนดีๆมีหน้าตาดีคนเราบุญเก่าโอเคบุญที่สนจางมาให้เรามีหน้าตาดีตาหูจมูกมีการกำลังต่อสู้สวัสดีครับปัจจุบันเราจะทำดียังไงให้ต่อยอดดีจะเป็นการต้องใช้พุทโธที่ไปยังไร้ตาจะไปนอนมากเกินไปเรานั่งกรรมฐานที่เราเป็นที่มาตรวจวันนี้ก็เพื่อความสมาธิต้องเปลี่ยนกันถ้าเราไม่เกิดความสมาธิต้องเปลี่ยนต้องไปอยู่ในถ้ำในดงในป่าไปช้าดีกว่าเพราะเพื่อตรงไหนมีสำนักก็ต้องมีความต้องเปลี่ยนกันความต้องเปลี่ยนกันข้อมูลทั้งในเยื่อตุ้มลงกันเยอะสลับมาลูกคนเราทำงานเหมือนกันรักเหมือนกันเดรุ่งนานในทำอะไรก่อน
เราทำงานเป็นเวลาก็ทุกอย่างก็เจริญไปด้วยไม่ใช่ว่าทำอย่างเดียวก็อย่างอื่นไม่ทำก็เป็นไม่ได้ลองพิจารณาดูเราเกิดมาเพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรปฏิบัติเพื่ออะไรกินข้าวเพื่ออะไรมีชีวิตอยู่ในละวันเพื่ออะไรทำไมเราเป็นต้นไม้ทำไมบางต้นไม่มีค่าบางต้นมีค่ามหาศาลน้ำต้นพยุงทำไมก็ขายเป็นล้านทุกอย่างรอบล้อมอย่างดีก็โดนขโมยตัดก็มันต้นไม้มันมีค่าก็เราเหมือนกันมีค่าตอนเมื่อทำงานความดีคืออะไรความดีทั้งตัวเราและสังคมใบต้องแสดงออกฉะนั้นไม่ยากอะไรก็ได้ในพูดก็เป็นประโยชน์ไม่ทิ้งช้าที่อันเดินทางไกลพูดดีปิยวาจาสังฆวัตถุคนที่อยู่กับสังคมใดรู้จะให้ทานรู้จะพูดรู้จะประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านสมณะกตาวางตัวไม่สุดคือต้นบนต้นเมื่อปลายต้องมีหลักธรรมเป็นจำใจที่เราจะจะยืนรอดไปเอาลองภาวนาเกิดมาขนาดนี้แล้วเราภาวนาถึงจิตตกหายตัวได้หรือเปล่านั่งนั่งไปนั่งมาเหมือนกับเราไม่มีร่างกายลอยเบากายเบาจิตเบาไปต้องนั่งปฏิบัติไปศึกษาธรรมยังมีธรรมะของพระเจ้าจะยาวไปจนที่ละเอียดยังมีมากมายจนเวลาไม่เพียงกับเพียงจริงก็ดูการที่จะปฏิบัติทุกธรรมดับได้ระดับหนึ่งเราก็ดูลมหายใจก็เราอยู่กับลมหายใจถ้าหลับหายใจเข้าไม่ออกก็ตายออกไม่เข้าก็ตายนี่ขึ้นขึ้นมาต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ยังมีความสะดวกแก่เราเราคิดว่าอยากทำความดีตายอย่างไม่ยากเราก็จะดีหมดไม่ตกทุกข์ได้ยากเมื่อเราปวดไหนที่ตกปวดไม่ได้จับเข้าเลยถ้าไม่จำไม่นอนก็จำเลยหลวงพิจารณาเราทุกการร่างกายเราไม่เคยจะใช้เขายืมมาเดี๋ยวเมื่อนานเขาเอาไปแล้วทำงานทำบุญทุกคนยังไม่เพียงพอเราไปยึดติดไปทบหรือไม่การทรมานร่างกายเราอยู่แล้วตอนเวลาตายจึงจะรู้ว่าเราไปทิศทางใดเราก็สามารถรู้ได้ถ้าเราปฏิบัติทำดีปัจจุบันก็สามารถไปรู้ว่าโลกหน้าต้องไปดีแน่ก็เรามีทุนมันเราจะลงทุนการค้าขายเรามีทุนก็ไม่ต้องกลัวย่อมมีกำไรแต่เราไม่มีทุนพูดได้แต่เราไม่มีเงินลงทุนออกไปไม่ได้มันเราตั้งความดีวันทุกวันไปเรื่อยต้องไปดีแน่ไปสุขติภูมิจิตใจไม่เศร้าหมองไปต้องทำให้ภาวนาในใจมีมาใจเข้าพุทโธจิตออกนอกดึงมาอยู่กับลมหายใจให้มันให้พุทให้มันเป็นมันก็มีความสุข